ก็มีคำถามกันเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าถ้าจะส่งภาพที่วาดจาก AI เนี่ยเข้าไปในเว็บ Dreams Time นะครับเราต้องมีวิธีการส่งยังไงแล้วก็มีข้อกำหนดอะไรบ้างนะครับสำหรับภาพที่เจนด้วย AI นะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งให้ดูนะครับเป็นภาพที่เจนมาจาก Midjourney ไปดูกันเลยตรงนี้นิดนึงนะครับผมเวลาเราเจนภาพจาก Midjourney แล้วก็เซฟออกมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นไฟล์นามสกุล PNG นะแต่ว่าถ้าจะเอามาส่งสต็อกเนี่ยนะครับอย่าง Web Dreams Time เนี่ยนะครับเขาจะรับเป็นไฟล์ JPEG นะครับหรือว่า JPG นะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเอาไปเข้าโปรแกรมอะไรก็ได้ครับที่เปลี่ยนนามสกุลได้นะครับก็แค่เซฟออกมาเป็น JPEG นะครับแค่นี้ก็ส่งได้แล้วนะครับนี่ภาพที่เจนออกมาจาก Midjourney เนี่ยของผมภาพนี้มันขนาด2688 1536นะครับนะก็ได้ประมาณ4ล้านเศษๆข้อกำหนดของ Web Dreams Time เนี่ยขั้นต่ำคือ3ล้านนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ส่งได้แน่นอนวิธีการส่งนะครับไม่ยากนะครับถ้าอยู่ในหน้าเว็บไซต์ Dreams Time แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มนี้ขึ้นมานะครับอัปโหลดไฟล์คุณก็ลากไฟล์ในเครื่องนะครับเข้าไปเลยนะครับคุณก็ดึงไฟล์จากในเครื่องนะครับผมเข้าไปเลยนะคลิกค้างแล้วก็ลากไป มันจะขึ้นมาเป็นพรีวิวให้ดูแบบนี้นะครับคุณก็คลิกไปเลยจะเข้ามาที่หน้าต่างนี้นะครับใส่สำหรับใส่รายละเอียดภาพต่างๆก็เช็คดูไตเติล description นะครับครบไหมนะครับถ้าคุณฝัง meta data พวกนี้ลงในโปรแกรมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Photoshop หรือว่า Illustrator ก็ตามนะครับเวลาอัปโหลดมาปุ๊บมันจะขึ้นติดมาด้วยแบบนี้นะครับเราไม่ต้องมาใส่ใหม่นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือกำหนดหมวดหมู่ให้มันนะครับ category ตรงนี้นะครับนะแต่ว่าระบบ AI ใน Dreams Time เนี่ยเขาก็จะเหมือนกับจัดมาให้ประมาณนึงแล้วนะครับถ้าไม่ถูกใจก็ปรับแต่งได้นะครับคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดผมใส่มาจากโปรแกรม Photoshop เลยมันก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับถ้าในกรณีที่คุณเจนภาพ AI นะครับมาแบบเพียวๆเลยแล้วก็โดยที่ไม่ได้ผ่านโปรแกรม Photoshop หรือว่าอะไรก็ตามนะครับมันจะไม่มีคีย์เวิร์ดแล้วก็ Meta Data พวกนี้มาให้คุณก็ต้องมาใส่ที่หน้านี้เองนะครับก็พิมพ์ไปเลยเนี่ยพิมพ์ได้เลยนะครับนะครับอย่าลืมนะต้องมีคำว่า generative AI อยู่ในรายละเอียดด้วยนะครับแล้วก็สำหรับผมเนี่ยใส่ไปในไตเติลด้วยนะครับเพราะว่าผมให้มันเหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าใน Dreams Time เนี่ยเว็บมันจะพิเศษกว่าชาวบ้านอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะตอนผมกดส่งนะครับcategory ผมอาจจะปรับแต่งให้เป็น abstract นะครับabstract แล้วก็ backgroundหมวดที่2อันนี้เขาก็บังคับด้วยเหมือนกันนะต้องเลือกเป็น illustration and clip art นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเลือกเป็น AI generate นะครับถ้าเป็นการเจนภาพจาก AI นะต้องหมวดเนี้ยบังคับนะครับอีกหมวดหนึ่งเทคโนโลยี electronic ก็โอเคนะครับในคีย์เวิร์ดผมก็จะใส่ไว้ด้วยนะครับ generative AI นะต้องเอาส่ง Adobe ด้วยนะครับ Adobe ก็ต้องใส่ในคีย์เวิร์ดด้วยนะแล้วก็ใส่ใน description นะครับแล้วก็ title ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาให้มันเหมือนกันไปเลยนะครับไม่ต้องไปปรับแต่งทุกครั้งที่ส่งตรงนี้นะครับถ้าคุณเลือกเนี่ยสมมติว่าในกรณีที่ภาพไม่ผ่านนะครับจะไปอยู่ในหมวดหมู่สำหรับแจกฟรีทันทีตรงนี้ถ้าคุณเลือกไว้นะถ้าไม่เลือกมันก็จะถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านภาพนี้ก็จะไม่ได้อยู่ในระบบไหนอีกต่อไปนะครับแต่ถ้าคุณติ๊กตรงนี้นะครับเป็นการขายแบบ Exclusive นะอันนี้ต้องระวังสำหรับคนที่ไม่ได้อยากขายภาพนี้เป็นเฉพาะเว็บนี้เว็บเดียวนะครับถ้าคุณติ๊กตรงนี้ปุ๊บเมื่อไหร่ภาพนี้คุณขายได้เฉพาะเว็บนี้เว็บเดียวนะเว็บอื่นห้ามส่งนะครับผิดกฎนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ติ๊กได้ถ้าไม่ผ่านมันจะไปอยู่ในฟรีนะครับแต่ตรงนี้คิดดูดีๆว่าจะส่งเป็น Exclusive หรือเปล่านะครับแลกกับค่าคอมที่มันมากขึ้นนะถ้าเป็น Exclusive
นะครับผมแล้วก็ extended license นะครับตรงนี้ปกติก็เลือกไป3ตัวนะครับทั้งหมดเลยนะ3ตัวครับกด submit commercial นะครับอย่างที่ผมบอกนะเว็บนี้มันจะไม่เหมือนชาวบ้านตรงที่เขาบอกว่า title and description เนี่ยมีคำที่เหมือนกันทุกคำมากเกินไปนะครับคือเขาจะให้เราปรับแต่ง description เนี่ยไม่ให้เหมือนกับ title มันจะเป็นผลดีเวลาลูกค้าเขาค้นหานะครับดีกับอัลกอริทึมของเว็บของเขานะครับทำให้ description หรือว่ารายละเอียดภาพของเราเนี่ยมันยูนิคมากขึ้นนะครับผมตรงนี้เราก็อาจจะเติมลงไปเพิ่มอีกสักหนึ่งคำให้มันไม่เหมือนกับในไตเติ้ลก็ได้นะครับผมอาจจะใส่คำนี้ลงไป futuristic โอเคเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับนะมันจะมาโผล่ในคีย์เวิร์ดด้วยนะคำที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้เนี่ยครับแล้วก็กด submit commercial ไปนะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับผมนะครับภาพที่เข้าคิวรอตรวจอยู่นะครับผมมันจะไปอยู่ในเซกชันนี้นะ under review นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับระยะเวลาการตรวจเนี่ยต้องบอกว่าเร็วมากเลยนะครับไม่เกิน5นาทีตรวจแล้วนะครับหลังๆมาเนี่ยเว็บ Dreamtime เนี่ยตรวจภาพเร็วมากไม่ว่าจะเป็น JPEG หรือว่า Vector ก็ตามนะครับถ้าใครสนใจขายภาพนะครับกราฟิกไม่ว่าจะเป็น Vector PNG JPEG นะครับหรือแม้แต่ภาพที่วาดจาก AI นอกจากสอนขายกราฟิกออนไลน์แล้วก็ยังมีสอนกราฟิกอีกมากมายเลยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ